องจะมี4ชิ้น4ชิ้นราคา60บาทเรียนรู้สูตรทำน้ำจงน้ำจิ้มอะไรยังไงมาจากไหนครับเริ่มจากน้องอยากลดน้ำหนักที่บ้านหนูก็เลยดูใน YouTube ว่า1กิโลเนี่ยมันคือพันยังไงใช้นึ่งเอาถ้านึ่งเนี่ยมันก้านตรงนี้ค่ะมันจะนุ่มลวกกับต้มหรือยังไงมันต่างกันยังไงใช่ลวกกับต้มมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเวลาเราลวกแล้วเนี่ยช่วงก้านตรงนี้ค่ะมันจะเหนียวจะแข็งมันกัดไม่ขาดแต่ถ้าเป็นนึ่งนะคะช่วงตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าใช่ค่ะเข้าใจแล้วมีปูอัดหอมเด้งหมูเด้งล้วนแล้วก็จะเป็นรวมอย่างละ2ชิ้นแบบนี้ค่ะเอารวมก่อนได้ค่ะสักประมาณ 7-10 นาทีได้ไหมใช้เป็นเซตใช่ไหมฮะใช่ค่ะเซตเป็นหนึ่งเซตละเท่าไหร่ฮะตอนละ60บาทมี4ชิ้นเป็น16ค่ะทุกคนผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะทุกคนดูร้านด้านหลังนี้นะฮะลูกค้ามาถามนะครับแต่เนื่องด้วยจากทางร้านเนี่ยเป็นการทำอาหารแบบปรุงสดๆนะฮะการทำซุกี้โรลแล้วก็มันจะเป็นต้องที่จะต้องนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 7-10 นาทีโอ้ทางร้านมาให้บัตรคิวไว้กับลูกค้าแล้วก็ขายดีน้องห่อซุกี้โรลแทบไม่ทันเลยนะครับน้ำจิ้มเนี่ยเป็นตัวที่เด็ดของทางร้านเลยนะฮะทุกคนแล้วก็ผสมสูตรเองคิดเองเลยใช่ไหมฮะคิดเองนะฮะนี่ก็คือความสามารถของน้องนะฮะที่มาทำซุกี้โรลขายนะครับเดี๋ยวไปพูดไปคุยมาดูน้องเขาทำขั้นตอนเขาทำว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโรลมีไส้มีอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างครับเนี่ยในไส้เหรอคะในส่วนผสมจะมีเป็นหมูเด้งแล้วก็แครอทเซนค่ะของชาของหนูจะใส่แค่นี้ค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะทุกคนว่าอาจจะร้อนหน่อยนะคะซุกี้โรลเพื่อสุขภาพเนี่ยฮะไม่เคยตามขายหลายตลาดเลยนะร้านนี้นี่เป็นธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูขั้นตอนเขาทำนะครับเป็นชิ้นขายเป็นเซตใช่ไหมฮะใช่ค่ะเซตเป็นหนึ่งเซตนั้นเท่าไหร่ฮะต่อละ60บาทค่ะต่อละ60บาทใช่ค่ะมี4ชิ้นเป็น16ค่ะเอาล่ะน้ำจิ้มนี่รสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเด็ดค่ะเด็ดเลยเด็ดต้องให้ลูกค้าชิมเองต้องให้ลูกค้าชมเองแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะกลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าน้ำจิ้มในที่น้ำจิ้มนะแล้วเขาฟีดแบ็กอะไรให้เราฟังไหมว่าน้ำจิ้มอะไรรสชาติเป็นไงรู้ส่วนมากลูกค้าจะบอกว่ารสชาติอร่อยพอดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพอดีกลมกล่อมแล้วรสชาติของมันถามลูกค้าบอกว่าคล้ายๆพันธุ์ไทยใช่หลายคนนะคะที่บอกมาคล้ายๆพันธุ์ไทยสีเหมือนพันธุ์ไทยเดี๋ยวผมพามาดูน้ำจิ้มนะฮะนี่นะฮะทุกคนเปิดถังได้นะคะพอเปิดเลยเขาถ่ายได้นี่ก็ได้วันหนึ่งเนี่ยฮะเนี่ยใช้เยอะไหมฮะน้ำจิ้มเนี่ยก็เยอะอยู่ครับโอ้โหนี่มันสีสันแบบใช่เลยนะเนี่ยกระชายเลยใช่ไหมใช่ลูกค้าส่วนมากก็บอกว่าของกระชายหรือเปล่าแต่พอเขาชิมไปก็กระชายมันไม่เหมือนสูตรอะไรเองคิดเองอะไรหมดเลยป่ะใช่ค่ะก็ดูจากใน YouTube แล้วก็มาปรับเปลี่ยนรสชาติเองอ๋อแล้วฮะใช่แล้วก็เสร็จจากนี้เราต้องนึ่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนึ่งประมาณ7 นาทีสวัสดีครับลูกค้านี่ประมาณนี่เคยว่างเว้นเลยครับร้านนี้มันออกทางเพราะว่าลมมันแรงไฟไม่จดคิวนะครับทุกคนจดคิวนั่นน่ะแล้วอย่างเนื้อนี่เป็นเนื้ออะไรฮะเป็นใช่อันนี้มันเป็นหมูเด้งหมูเด้งล้วนๆหนูไม่ใช้เป็นหมูสับเพราะเท็กเจอร์มันต่างกัน
มันต่างกันตรงที่ว่าหมูสับเวลาเราทานแล้วมันจะเนื้อมันจะอดแบบสักฉาใช่ค่ะแต่อันนี้หมูเด้งอ่ะมันจะนุ่มแล้วมันจะเด้งมันจะแบบอร่อยกว่าและสัมผัสมันอร่อยกว่าเราจะไม่สับเองไม่ทำเรารับจากงานที่เขาท่านเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอฮะสัมภาษณ์ตรงไม่ได้เลยอย่างน้ำจิ้มนี้เผ็ดไหมรสชาติเด็กทานได้ไหมเด็กทานได้ไหมเด็กทานได้แน่นอนนะฮะอาจจะบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดจนเป็นคำพูดของแตกใช่ไหมใช่แต่ละวันของแตกมามันใหญ่ใหญ่ไม่เท่ากันอืมก็ลองไปถามถามร้านดูว่าเผ็ดไหมเขาก็ตอบไม่ได้ว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดอืมแต่ว่าทางร้านคอนเฟิร์มว่าเด็กทานได้ก็โอเคนี่คือหน้าตาที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหน้าตาจะเสร็จแล้วชิ้นใหญ่นะค่ะชิ้นใหญ่บางคนอาจจะมองว่าแพงแต่ว่าหนูให้ปริมาณหนูเยอะมากไอตัวผักกาดก็บางๆใช่ไหมใช่ค่ะผักกาดแน่นๆไปด้วยหมูเนี่ยผักกาดถูกไหมผักกาดหนูใช้เป็นผักกาดจีนเพราะใบเขาบางและนุ่มก้านมันจะไม่แข็งล่ะแล้วใช้บางถ้าบางใบใหญ่ก็จะใช้ใบเดียวแต่ถ้าบางใบเล็กต้องใช้ห่อ2ใบนี่นะคะโอ้โห1กล่องจะมี4ชิ้น4ชิ้นราคา60บาทบางคนบอกว่าแพงแต่ว่าปริมาณก็คงเต็มๆนะเต็มๆนะใช่เต็มได้นะเต็มกล่องกล่องละ60บาทจ้ามีไส้เดียวใช่มั้ยคะมันจะมีปูอัดหอมเด้งเร่งล้วนแล้วก็จะเป็นรวมอย่างละ2ชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วรวมก็ได้ค่ะสักประมาณ 7-10 นาทีได้ไหมเพราะว่ามีคิวต่ออยู่นะใช่ได้ไหมคะยังไม่เป็นไรได้ค่ะโทษทีนะครับตอบเลยคือวันนี้เตาเป็นอุปสรรคของเราเนาะมันร้อนไม่ทันใช่ไหมเพราะว่ามันมีลมด้วยวันนี้ใช้3เตาที่หนูไม่ใช้เตาใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าหนูห่อคนเดียวอันนี้มีตะหมูแน่นๆนะนี่ฮะเนี่ยแดงๆเลยนะฮะทุกคนแดงแล้วไปเรียนรู้สูตรทำน้ำจงน้ำจิ้มอะไรยังไงมาจากไหนครับเริ่มจากน้องอยากลดน้ำหนักที่บ้านหนูก็เลยดูใน YouTube ว่ากิโลเนี่ยมันคือพันยังไงแล้วก็มาดูวิธีทำแล้วก็ดูน้ำจิ้มครับก็ประมาณ70นาทีได้ไหมรักคิวก่อนได้ไหมก็ถามพี่ว่ารอได้ไหมประมาณ70นาทีเดี๋ยวผมมาใหม่ก็ได้พี่โทรดีกว่าติดได้ค่ะก็เริ่มจากน้องเนี่ยค่ะลดน้ำหนักอ๋อนะแล้วก็ดูเปิดดูพอดูไม่รู้ดูก็ทำให้น้องกินก่อนครับค่ะแต่น้ำจิ้มอ่ะไม่เคยทำก็คือใช้ของพันท้ายแต่อันเนี้ยคือทำขายเลยน้ำจิ้มอ๋อเหรอใช่ค่ะมาเปิดขายเลยแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาแล้วมาจุดมาถึงจุดวันที่ลงตัวนานได้ยังครับกว่าจะลงตัวเนี่ยลงตัวไหมของหนูลงตัว2วันแรกก็ลงตัวเลยนานน้ำจิ้มปรับหวานลงลูกค้าวันแรก2วันแรกลูกค้าบอกหวานโอเคก็เลยลดน้ำตาลลงครับใช่แล้วมันก็เลยลงตัวเร็วนะค่ะเร็วนะผลตอบรับก็ดีลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆมาตลอดอ๋อเหรอครับไม่ได้เพิ่มไม่ได้ปรับเปลี่ยนอีกเลยเห็นว่าขายอยู่หลายตลาดมากเลยครับพี่มีกี่ตลาดครับตอนนี้ก็จะมีลงอยู่ที่ตลาดอยู่มหาลัยลาดมงคลลาดมงคลประจำรอบมีรอบประจำอยู่ทานทุกท่านหัดแล้วก็สุกจะมาลงที่ตลาดปากซอยยินดีอัธยราปากซอยอัธยราด้วยใช่แล้วก็เมื่อก่อนนี้จะลงเสาที่ก็บ้านฟ้าบ้านฟ้าใช่แล้วจอมเซฟันก็มาเซฟันแล้วที่เซฟันโกเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาทานคนที่ดูอยู่เนี่ยฮะเฮียสามารถหาบูธเฮียหาร้านเฮียได้ตรงไหนมันที่เซฟันไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นล็อกมันจองวันต่อวันอ๋อมันเป็นกฎระเบียบของตลาดด้วยใช่ไหมใช่ครับอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันจะขายจะได้ทุกวันจองได้ทุกวันเพราะเรามี2ดาวครับแต่นี้พอหยุดลอยกระทงไปที่จองล็อกที่มหาลัยแล้วลอยกระทงดาว
รถลงมาก็จองไม่ได้เลยอ๋อเขามีระบบยาวด้วยมีคะแนนให้มันตอนนี้จริงๆปัญหาเนี่ยคือลมด้วยลมแรงเตาไฟไม่ได้คงที่มันเลยทำให้ไม่ค่อยร้อนครับแต่มาปัญหาเรื่องไฟไม่นิ่งก็ฝักมันก็ไม่สุกเพราะต้องใช้เวลานึ่งมัน7 นาทีครับที่อื่นอ่ะผักเขาจะร่วงใช่ไหมคะใช่แต่ของผมอ่ะใช้นึ่งเอาถ้านึ่งเนี่ยมันก้านตรงนี้ค่ะมันจะลวกกับต้มหรือยังไงมันต่างกันยังไงใช่ลวกกับต้มมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเวลาเราลวกแล้วเนี่ยช่วงก้านตรงนี้ค่ะมันจะเหนียวจะแข็งกัดไม่ขาดแต่ถ้าเป็นนึ่งนะคะช่วงตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าใช่ค่ะมันจะง่ายสำหรับคนที่มีอายุคิดมาเผื่อตรงนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วก็เราจะเน้นเลือกผักอย่างเงี้ยหัวเลือกสวยๆแล้วก็เป็นผักหรือจีนครับเป็นหรือจีนแล้วก็ใบใหญ่ๆครับผมหัวใหญ่ใบใหญ่ถ้าใบสวยก็หัวใหญ่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยังไม่สุกทั้ง 3-4 ตลาดในตลาดไหนลูกค้าเยอะมากสุดครับเยอะตลาดเยอะตลาดเลยเหรอเมื่อวานนี้ปากซอยเขาผมไปจองล็อกจองไม่ได้จองไม่ได้เขาก็โทรกลับมาตามโทรมาถามว่าลงไหมวันนี้ก็โทรมาเร่งเลยเหรอใช่ค่ะโทรมาตามเบอร์ร้านเนี่ยถ้าช่วงนี้มันหนาไปหนูก็จะเฉือกออกให้มันจะได้ทานง่ายเราจะเน้นในส่วนของปริมาณให้เยอะๆใช่ให้เห็นเยอะๆแน่นๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยให้สมกับราคาบางคนเขาบอกเขาเดินเขามาถามราคาแล้วเขาก็เดินออกไปแล้วเขาก็ไม่พูดหรอกแพงแต่เขายังไม่เคยลองว่าของเป็นแบบไหนเท่าไหร่ไหนออกยากสอบถามได้นะครับวันหนึ่งนี้ประมาณถ้ากี่ลูกครับเนี่ยก็เขาเรียกเป็นอะไรเป็นลูกใช่ไหมหรือเป็นกล่องหรือเป็นอะไรกล่องเป็นกล่องกล่องละ4 ชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่แล้วก็หั่นแล้วได้16 คำแล้วมาเริ่มขายได้นานหรือยังครับเนี่ยปีเกือบ2 ปีค่ะเกือบ2 ปีเอาละครับทำไมถึงเลือกทางนี้ทำไมถึงเลือกซุกี้โรลเป็นอาหารที่อยากจะขายอ๋อเหรอฮะอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะฮะใช่เกิดจากน้องเนี่ยค่ะอยากลดน้ำหนักก็เลยทำให้เขาทาน แล้วก็เลยชวนพ่อมาบอกว่ามาขายซุกี้ดีกว่าไหมแล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นกำลังแบบช่วงที่เขากำลังกินซุกี้กันครับซุกี้โรลทำขายก็เริ่มจากบ้านฝาตอนขายก็งักทำไม่ค่อยถูกใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะคล่องมากๆแล้วนะใช่คนชอบทำอาหารชอบทำขนมเลยเอาละเรียนจบมาทางด้านอาหารด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะเอาละใช่เมื่อก่อนไม่ได้ทำอันนี้ขายแต่ทำเบาวนี่ส่งพวกร้านกาแฟอ๋อสอบถามได้นะคะสองก็สักประมาณ7 นาทีได้ไหมคะกำลังนึ่งอยู่ได้ครับเดี๋ยวรับบัตรคิวให้หนูหน่อยนะสองกล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ชิ้นใหญ่ๆชิ้นจัมโบ้นะเป็นอยากเป็นชุดๆนี่นะฮะ60 บาท4 ชิ้น4 46 คำละชิ้นละ4 คำพอดีนะครับเป็น16 คำ60 บาทนะครับพร้อมน้ำจิ้มที่ทางร้านการันตีว่าอร่อยแล้วก็หน้าตาเหมือนเจ้าดังที่ปรุงมาที่สูตรเองด้วยตัวเองมาอย่างดีนะครับสวัสดีครับอยู่ที่76เดี๋ยวได้ราตอนนี้นี่ก็เจอนี่นะคะอันนี้คือชุด1ใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่คือชุด1นะคะราคากล่องละ60 บาท1กล่องจะมี16 คำนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้พร้อมน้ำจิ้มนะคะไม่พอสามารถเพิ่มได้
ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะน้ำจิ้มทางร้านซุกี้โรลเพื่อสุขภาพร้านนี้นะทุกคนจะไม่ได้อยู่ประจำที่ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งเลยเนาะในตลาดเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมาหาในตลาดเซบันโกดก็จะเจอนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะเขาก็จะเวียนกันเขาจะสลับกันกับแม่ค้าท่านอื่นให้เวียนกันในตลาดให้ได้ทั่วถึงกันนะครับทุกคนนี่คือทั้งหมดของซุกี้โรลเพื่อสุขภาพน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับอยู่ที่ตลาดเซฟวันโกเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะที่ผมพาทุกคนมาดูเนาะร้านเขาขายดีมากๆนะทุกคนถ้าเกิดได้มาเที่ยวตลาดเซฟวันโกก็อย่าลืมแวะมาชิมมาลิ้มมาลองได้นะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้ดขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด subscribe นะครับกดขอบคุณร้านซุกี้โรลเพื่อสุขภาพร้านนี้นะฮะที่อนุญาตให้ฟีดฟู้ดพาทุกคนมาดูนะว่าเขาทำกันยังไงซุกี้โรลชิ้นใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ